น้องสอบน้องสอบยากกับตูนเยอะพูดสอบสอบทำอะไรคะสอบเขียนเกลไงเขียนอะไรนะเกลไงที่เราเขียนกันตอนนั้นน่ะอ๋อน้องแล้ไมว่น้องจะสอบยากตรงไหนหนูก็เคยทำแล้วน้องก็ต้องเคยทแต่ำต้องนไป้องเปลี่ไยม่นได้มาเขสีเยตนอร์อย่างเดียวน้องไม่ได้ดูสูตรตรงนั้นแล้วน้องยังเป็นการคิดเองเลยคิดคำนวณจากคีย์บอร์ดเลยแบบไม่มีสูตรแล้วฟาโดซอนเลลามีทีไม่มีแล้วนี้มาสเตอร์เจให้คิดจากเป็นโนเลยให้น้องดูภาพเป็นโนแล้วคิดเอาเองมาสเตอร์ใจหลายอ่ะลบคูณหารเอาเองแต่ห้องนี้มาสเตอร์เจจะให้ง่ายๆห้องม.2/2มาสเตอร์เจให้ง่ายไข่มุกไม่ต้องห่วงพิมพ์ไม่ต้องห่วงตูนไหนโชคดีตอนนั้นมาสเตอร์ไม่อยากทําร้ายห้องเรานะตูนมาสเตอร์เจได้มาทําร้ายน้องเนี่ยรู้สึกผิดเลยก็ห้องหนูห้องเรามันดื้อใช่ไหมตอนนั้นห้องหนูมันดื้อตูนโอเคออโต้มาสเตอร์บางคนมาสเตอร์บางคนอย่าเหมารวมเออบางคนทำไมอีคิวไม่เข้าเลยวันนี้เข้าสายกันด้วยเนี่ยเข้าสายไปด้วย1 นาทีเข้าสายเปล่าไข่มุกโคปล่อยช้าเหรอไม่สายหรอกโอเคมากันแหละพิมพ์เป็นไงบ้างฝนตกเปล่าฝนไม่ตกแล้วนะร้อนแล้วนะเราต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้น้ำท่วมไหมตอนน้ำท่วมปี54ใครเห็นมั้งเป็นไงไปอยู่ไหนหนูไปเที่ยวไหนหรืออยู่บ้านแต่ท่วมเปล่าไม่รู้ปีเนี้ยตอนน้ำท่วมเธอไปไหนมา อะไรนะมาเชอร์ตอนน้ำท่วมปี54เธอไปไหนมาก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดหรอดีแล้วปีนี้ขอให้ไม่ท่วมมีน้ำมีน้ไอ้มกมาสามสวัสดีครับออโต้สวัสดีใช่มาเชอร์ขอให้ไม่ท่วมอะไรโรสงวเัรสีดยีนจะเปิดแล้วจะท่วมอะไรอีกใช่โรงเรียนจะเปิดแล้วเมื่อไหร่เราจะไปฉีดวัคซีนเขาจะให้ฉีดวัคซีนแล้วนะไฟเซอร์อ่ะอย่าหาท่วมคอลองเขาจะฉีดให้เด็กแล้วนะกล้าฉีดไหมไข่มุกกล้าฉีดไหมหนูกลัวจะไม่ใช่ไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์เด็กเขาให้ฉีดไฟเซอร์ทุกคนเขาไม่ให้ฉีดอันอื่นออโต้ซ้อมกีตาร์เป็นไงบ้างลูกออโต้ซ้อมกีตาร์บ้างเปล่าซ้อมครับซ้อมสเกลใช่ไหมเป็นไงบ้างนิ้วแข็งแรงไหมนิ้วแข็งแรงขึ้นบางอย่างคล่องขึ้นยังเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะสอนคอร์ดนะหนูไม่ซ้อมเลยค่ะมาสเตอร์หนูนั่งสวดมนต์เออนิ้วแข็งแรงก็ต้องมาซ้อมคอร์ดคอร์ดฝึกจับคอร์ดไข่มุกม .3 เป็นไงนะเดี๋ยววันนี้นะมาสเตอร์เจนะครับจะให้หนูรู้จักกับโอ้ยตูนไข่บนหัวเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์เจนะจะให้นักเรียนรู้จักกับสเกล C major นะแล้วอาจจะลองร้องตามนะครับร้องตามเสร็จแล้วปุ๊บมอนสเตอร์เจจะมีตัวโน้ตมาให้หนูดูนะครับโน้ตบนสเกล C major กับบนสเกลอื่นมันแตกต่างกันอย่างไรนะวันนี้มาสเตอร์เจมีให้หนูดูอลิสเปิดกล้องปาวานเปิดกล้องดูพี่ตูนเขาเปิดกล้องเห็นไหมเนี่ยพิมพ์ไปทำธุระหรอได้พิมพ์เดี๋ยวมาสเตอร์เจเช็คชื่อพิมพ์นะพิมพ์ลาหรือว่ามาดีเนี่ยจะให้ยังไงให้มาดีกว่าให้มาแล้วกันมีธุระใช่ไหมลูกมาสเตอร์ให้มาเลยเหรอวิชาอื่นเขาไม่ให้มานะเขาเช็คลาก็มาสเตอร์เจจะช่วยน้องอ่ะธนกิจไปหรือเปล่าหืมธนกิจมีปัญหากับน้องพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์ได้เที่ยวไหนลูกเปล่าค่ะไม่มีค่ะพิมพ์ได้เที่ยวไหนครับนะตรงไหนลูกพิมพ์ดูเลขที่ตรงนี้สิพิมพ์ดูเลขที่ตรงนี้พิมพ์ชื่อพิมพ์อยู่ตรงไหนเจ็ดค่ะเจ็ดโอเคลูกพิมพ์ไปได้นะมันจะเจ็ดกระดาษคนอื่นไข่มุกมาโอ้ยจอมแจ่มยังไม่มาเอาไข่มุกก่อนนะครับตูนเลขที่เท่าไหร่เลขที่หกค่ะมาร์ทหกอ๋อนี่อ
ทิตย์หน้าสอบแล้วตั้งใจอ่านหนังสือทุกวิชานะครับรวมถึงวิชามาสเตอร์เจด้วยตั้งใจจำนะมีใครอีกสหรัฐไอ้สหพัฒน์ไม่ใช่สหรัฐครับผมสหรัฐมาแล้วประวานมาสุจิกามาอลิศมาอีกคนหนึ่งโอเคประวานครบนะลูกนะตามนี้นะเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์เจจะให้หนูดูสเกล C major นะครับเดี๋ยวจะทบทวนครั้งที่แล้วที่บอกไปว่าสเกล C major มันเป็นไงสเกล C major มันก็จะเป็นแบบนี้นะโน้ตมันจะเรียงกันนะสเกลคือการที่โน้ตเรียงกันเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะเปิดตัวโน้ตให้ดูด้วยว่าทำไมมันถึงต้องมีสเกลสเกลมันใช้งานตอนไหนมันใช้ยังไงนะครับสเกลคือโน้ต7ตัวไอ้8ตัวขอโทษลูกซะเนี่ยสเกลคือโน้ต8ตัวเรียงกันนะครับถ้ามาสเตอร์เจบอกว่าสเกล C major นะครับสเกล C major เราก็ต้องกดไล่ตั้งแต่ตัวโดตัวนี้โดตัวนี้ค้างมั้ยเมื่อกี้ค้างมั้ยนี่คือสเกล C major ถูกต้องไหมสเกล C major เขาก็จะมีส่วนประกอบระยะห่างของเสียงนะในเมื่อชื่อสเกลมีคำว่า major อยู่ด้านหลังนะสเกล C สเกล C คืออะไรก็คือตัว C เรียงกันโน้ตตัวโน้ตบนสเกล C เรียงกัน8ตัวก็จะมีอะไรบ้างธนกิจโน้ตตัว C โน้ตสเกล C มีอะไรบ้างจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้างตัว C จำได้ไหมสเกล C เนี่ยสเกลเนี่ยมาสเตอร์เจบอกแล้วว่าโน้ตตัวแรกมันเริ่มต้นที่ตัวไหนมันก็ต้องเป็นชื่อสเกลนั้นเพราะฉะนั้นสเกล C มันจะต้องมีโน้ตตัวอะไรบ้างต้องมีตัวโดเลมีฟาซอนลาซีแล้วก็โดนี่คือคำว่านี่คือคำว่าสเกลของทางดนตรีนะคำว่าสเกลของทางดนตรีคือโน้ต8ตัวเรียงกันใช่มั้ยอลิศอลิศขำพี่ตูนใช่มั้ยเดี๋ยวให้พี่ตูนร้องเพลงให้ฟังพี่ตูนร้องเพลงให้น้องฟังหน่อยนี้พี่ตูนลองร้องโน้ตให้น้องฟังเต็มตัวให้น้องทุกคนฟังน้องเงียบกันหมดเลยเนี่ยนะโอเคตัวโน้ต1 2 3ไปโดนี่คือสเกล C นะกาต้อนกาต้อนจำได้ไหมสเกล C คืออะไรเดี๋ยวต้องออกสอบกาต้อนต้องจำให้ได้นะสเกล C นะคือโน้ต8ตัวเรียงกันนะชื่อสเกลเป็นยังไงนะก็ต้องเรียงตามนั้นเลยนะสเกล C ก็เนี่ยเรียงตามนี้เลยฟาซอนลาดีโดถ้าบอกว่าเป็นสเกล D นะก็ต้องเริ่มที่ตัว D งั้นตัว D ก็ต้องไล่ขึ้นมาตัว D ก็ต้องเริ่มต้นก่อนก็เลนะครับแต่จริงสเกล D ตอนนี้มันยังไม่ถูกต้องโอเคให้รู้จักกับสเกลก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาสเตอร์เจสอนถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องชาร์ปเรื่องแฟตหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเราไล่ขึ้นถ้าเราไล่ขึ้นมันจะเป็นโน้ตทางชาร์ปหรือเปล่าใช่ไหมกาตอนใช่ปะใช่ไหมไข่มุกม2ภาวนาใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มาสเตอร์เจให้หนูจดไหมเรื่องชาร์ปเรื่องที่มาสเตอร์เจเปิดคีย์บอร์ดให้หนูดูแล้วมาสเตอร์เจโยงเส้นอ่ะถ้าไล่ขึ้นมันจะเป็นชาร์ปถูกต้องไหมถ้าไล่ขึ้นมันจะเป็นชาร์ปแบบนี้นะถ้าเราไล่ขึ้นเนี่ยไอ้ตัวริมดำๆเนี่ยมันก็จะเป็นชาร์ปนะปึ๊บทีนี้พอมันเป็นชาร์ปเสร็จปึ๊บในเมื่อมาสเตอร์เจเคยบอกว่าในคาบใช่ไหมในคาบเรียนของเราอะสเกล C major เนี่ยมันตรงตามอะไรเลยลูกมันตรงตามโครงสร้างเสียงนะมันก็ไม่ต้องไปใส่ชาร์ปใส่อะไรให้เขาเราก็เล่นโน้ตไปตามนี้เลยนะเล่นแต่ริมขาวแต่เมื่อนะครับแต่เมื่อสเกลเขาเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเปลี่ยนเป็นสเกล D เนี่ยนะครับโน้ตตรงตำแหน่งโครงสร้างเสียงเขาอะนะโน้ตตรงตำแหน่งโครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์เนี่ยนะในเมื่อคีย์เปลี่ยนโน้ตก็จะเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกเป็นคีย์ C เราก็ตั้งต้นด้วยตัวโดเรมีฟาซอลลาทีถูกต้องไหมแต่เมื่อเราเปลี่ยนคีย์เป็นคีย์ D แล้วเนี่ยนะตำแหน่งโน้ตเขาก็จะเปลี่ยนทีนี้ถ้าตำแหน่งเปลี่ยนในเมื่อโน้ตมันไล่ขึ้นนะเราก็ต้องใส่ชาร์ป
ครับเราก็ต้องใส่ชาร์ตให้เขาต้องไปหาว่าโอเคโครงสร้างD major เนี่ยเราจะใส่ชาร์ตให้เขาตรงไหนบ้างนะโดยการที่เราดูจากคีย์บอร์ดนั้นที่ Master J สอนในคาบนะครับทีนี้ Master J จะมาอธิบายเรื่องสเกลว่าเอ๊ะสเกลมันใช้ยังไงในบทเพลงนะครับเอ๊ะมันดูตรงไหนว่าอะไรเป็นสเกลอะไรนะครับทีนี้ Master J บอกแล้วว่าสเกล C เนี่ยมันไม่ติดอะไรเลยนะไม่มีชาร์ปไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรให้เขาเพราะเขาตรงตามโครงสร้างของดนตรีแล้วนะหนูดูนะเห็นมั้ย E กับ F เป็นเครื่องเสียงอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บตัวที่เหลือก็เป็น T นะก็เป็นเต็มเสียงอยู่แล้วนะมาสเตอร์จะเขียนตัว T ตรงระหว่างกลางนะตรงระหว่างช่องปึ๊บแบบนี้เห็นไหมสเกล C เราไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาแล้วนะมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ในเมื่อถ้าสมมติสเกลเสียงเปลี่ยนไปมาสเตอร์จะเลือกมาจากตัว T ตรงนี้นะจากตัว T ตรงนี้นะเป็นตัว D นะสเกล D นะเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมตัว D กับ Eเต็มเสียงใช่ไหมมันมีขั้นกลางอยู่โอเคถูกต้อง E กับ F มันผิดแล้วเราก็ต้องแก้ไขอะไรบางอย่างนะ E กับ F ปกติเป็นเครื่องเสียงแต่อันนี้โครงสร้างกำหนดให้มาเต็มนะเราก็ต้องแก้ไขอะไรบางอย่างถูกต้องไหมนี่คือสเกลพอเราแก้ไขเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีชาร์ปมีแฟตอะไรขึ้นมาทีนี้ไอ้ชาร์ปแฟตตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนของบทเพลงนะมันเป็นยังไงเล่นแบบเวลาโน้ตที่ไปเจอโน้ตที่สเกลมันไม่เหมือนเดิมมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาสเตอร์จะยกตัวอย่างให้ดูก่อนอย่างสเกลแรกเลยคือสเกล C สเกล C คืออะไรคือโน้ตทุกตัวเนี่ยนะโน้ตมันไม่ได้เรียงกันนะตามเพลงเนี่ยโน้ตมันก็ไม่ได้เรียงกันถูกต้องไหมมันก็ไหลไปเรื่อยสเกล C มันคือที่ว่าโน้ตตัวอะไรก็ตามแต่ทุกตัวเนี่ยนะทุกตัวเราจะใส่โน้ตอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีชาร์ปมีแฟตดังภาพนี้คุณเห็นไหมโน้ตมันจะไม่มีตัวชาร์ปตัวแฟตอะไรเลยนะโน้ตมันจะไม่มีตัวชาร์ปตัวแฟตเลยมันจะไม่มีชาร์ปแบบนี้มันจะไม่มีตัวแฟตแบบนี้เพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เพลงถ้าหนูเห็นโน้ตดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะในการวิเคราะห์เพลงถ้าหนูเห็นโน้ตเพลงไหนที่โล่งๆเลยมีแต่โน้ตอย่างเดียวเลยนะไม่มีเครื่องหมายชาร์ปไม่มีเครื่องหมายแฟตเลยอันนั้นให้หนูสันนิษฐานว่ามันเป็นสเกลอะไรลูกสเกลอะไรเกี่ยวอะไรนะมีใครตอบได้มั่งไม่รู้ครับเมื่อกี้มาสเตอร์เจบอกไปแล้วว่าถ้าสเกล C เนี่ยนะมันเรียงขอโทษลูกสเกล C เนี่ยมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตอะไรเลยนะครับในเมื่อเพลงเนี้ยเขากำหนดให้เป็นสเกล C เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ชาร์ปใส่แฟตอะไรให้มันแล้วก็ดูที่ตัวโน้ตวิเคราะห์ตัวโน้ตแต่ละตัวว่าวิเคราะห์โน้ตทั้งเพลงเนี้ยทั้งเพลงเนี้ยเนี่ยดูโน้ตทั้งเพลงเนี้ยโอเคว่ามันมีชาร์ปมีแฟตอะไรมั้ยมีชาร์ปมีแฟตอยู่ตรงตัวโน้ตมั้ยแบบนี้มั้ยมีแบบนี้มั้ยมีแบบนี้มั้ยมีแฟตแบบนี้มั้ยในเพลงนะครับถ้าไม่มีนะไอ้สีแดงๆเนี่ยที่มาสเตอร์เจเขียนให้เนี่ยถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายแบบนี้ที่มาสเตอร์เจทําเนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องหมายแบบนี้ที่ Master J ทำเนี่ยแสดงว่าเพลงเนี้ยมันก็จะเป็นเพลงคีย์ C เพราะ Master J บอกแล้วว่าคีย์ C เนี่ยมันตรงตามโครงสร้างเสียงนะมันไม่ต้องไปแก้อะไรให้เขานะไม่ต้องไปใส่ชาร์ปใส่แฟตเพื่อเพิ่มเสียงเพื่อลดเสียงให้มันตรงตามเมเจอร์คีย์อะไรให้เขาไม่ต้องไปทำแบบนั้นเพราะเมเจอร์คีย์เนี่ยมัน C major เนี่ยนะมันตรงตามแบบโครงสร้างเสียงเลยคือถ้าเพลงไหนเนี่ยโน้ตตัวไหนเนี่ยที่ Master J เปิดให้ดูถ้า Master J เปิดให้ดูมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตนะมันก็จะเป็นสเกล C major แบบนี้อย่างเช่นเพลงนี้หนูดูทีละตัวเห็นไหมไม่มีชาร์ปไม่มีใส่แฟตเลยตรงตัวโน้ตเพราะฉะนั้นสเกลนี้จะเป็นสเกล C เอ้ยไม่ใช่สเกล C ของตัวลูกเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงคีย์ C เวลาหนูเล่นบนคีย์บอร์ดนะเวลาหนูเล่นเพลงนี้บนคีย์บอร์ดหนูก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับริมดำเลยหนูกดแต่ริมขาวอย่างเดียวนะหนูกดแต่ริมขาวอย่างเดียวแป๊บนึงนะสมมติท่อนแรกมีโน้ตตัวอะไรบ้างลูกไหนช่วยกันตอบซิช่วยกันหาตัวโน้ตท่อนแรกนะดูซิว่าห้องนี้อ่านโน้ตเป็นไงบ้างนะชมรมอ่านโน้ตเป็นไงบ้างวันนี้หลักๆเลยอ่ะมาสเตอร์เจจะให้หนูดูโน้ตเพลงนะดูสกอร์เพลงที่มันเป็นคีย์ที่แตกต่างกันนะจะบอกว่าคีย์ C เนี่ยมันเป็นรูปร่างยังไงเวลามันอยู่ในบทเพลงคีย์ F หรือคีย์อื่นๆน่ะที่มันติดชาร์ปติดแฟตที่มันติดเครื่องหมายแปลงเสียงน่ะมันเป็นยังไงเวลามันอยู่ในบทเพลงแล้วเราต้องเล่นมันยังไงนะครับอันนี้ตัว C ก่อนนะคีย์ C ก่อนนะ
นะครับมาช่วยกันหาซิว่าโน้ตบนบนเนี่ยบนไลน์ที่1เนี่ยเดี๋ยวไลน์ที่1เนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างโน้ตตัวแรกโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวอะไรใครอ่านโน้ตเก่งมากเราจะมาวิเคราะห์โน้ตแต่ละตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นบนเปียโนนะเรามาช่วยกันหาโน้ตก่อนโน้ตตัวนี้คือตัวอะไรลูกจำได้ไหมที่มาสเตอร์เจสอนบรรทัด5เส้นแล้วว่าโน้ตตัวไหนที่มันอยู่ตรงเส้นที่2เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวอะไรและตัวนี้มันอยู่เส้นที่2พอดีเพราะฉะนั้นโน้ตตัวนี้จะเป็นตัวอะไรครับดูกุญแจด้วยจำกันได้ไหมโอเคจอมแจมตอบซ้อนโอเคคนอื่นไม่ตอบเลยนะยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหนูซ้อนค่ะซ้อนถูกแล้วค่ะโอเคคนอื่นไม่ตอบเลยนะโอเคตัวอื่นตัวนี้ตัวอะไรมีครับมีตัวต่อไปตัวอะไรช่วยกันใส่สิใครอยากใส่ช่วยกันใส่ช่วยมาสเตอร์เจใส่หน่อยช่วยอ่านโน้ตสิมาช่วยกันใส่แบบมาสเตอร์เจเอาแค่ลายเดียวเนี่ยนะเอาแค่ท่อนเดียวเนี่ยแค่ลายเดียวนะทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าโน้ตบนคีย์เนี้ยในเพลงเนี้ยนะมันคือคีย์ C นะทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าเพลงเนี้ยมันคือคีย์ C แล้วก็ไม่ต้องใส่ชาร์ปใส่แฟลตไล่เข้าเลยนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะลองเล่นบนคีย์บอร์ดให้ดูลองใส่โน้ตสิช่วยกันลูกมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับใช่แล้วโอเคใส่ให้จบใส่ให้จบเร็วเร็วเร็วตัว F ถูกต้องตัวนี้ตัวอะไรสีเขียวสีเขียวตัวอะไรจำแจมตอบ E ถูกต้อง E มี2ตัวเลยถูกต้องไหม E มีตรงนี้ด้วยตัวต่อมาคนนี้ใครพิมพ์โอเคพิมพ์ตอบ D ถูกต้อง C มีตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยทำไมคนอื่นไม่เขียนมีส่วนร่วมหน่อยมีแค่นี้อ๋อไอธนกิจไปไหนละธนกิจออกแล้วเดี๋ยวเช็คชื่อธนกิจยังอยู่ค่ะอ๋อโอเคธนกิจช่วยเพื่อนด้วยนะช่วยน้องด้วยไม่ได้ช่วยเพื่อนกระต้อนกระต้อนเขียนโน้ตด้วยลูกอันนี้เขียนยังเอาเขียนไม่ได้เหรอนะปากกาเขียนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคพิมพ์ถ้ามันมีตัวไหนก็เขียนไปเลยนะครับ2ตัวก็เขียนไปเลยนะ3ตัวก็เขียนไปเลยอันนี้ก็คือโน้ตเพลงคีย์ C นะครับโน้ตเพลงคีย์ C นะครับคือเวลาเราเจอโน้ตแบบนี้นะเวลาเราเห็นตรงคีย์บอร์ดนะเราเจอโน้ตแบบนี้นะเราเวลาเราเห็นตรงคีย์บอร์ดเราก็กดลิ่มขาวไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมอนสเตอร์จะทำให้ดูเดี๋ยวนะลบตรงนี้ก่อนแล้วมาสเตอร์เจก็จะเปิดนี่โอเคโน้ตตัวแรกก็จะเป็นตัวอะไรครับตัวซอนใช่ไหมเพลงนี้ก็จะเล่นเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้นะครับโดยที่เรากดแค่ริมขาวอย่างเดียวหนูดูตรงนี้นะหนูดูตรงเป็นโนนะก็จะมีนี่คือในลักษณะเพลงของ G C ซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวริมนี้เลยนะครับเพราะ G C โดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีติดชาร์ปติดแฟลตโอเคนะท่านในกรณีที่หนูเห็นโน้ตเพลงนะเพื่อไปเรียนโรงเรียนที่เขาสอนเครื่องดนตรีที่หนูชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นสอนไวโอลินสอนเปียโนสอนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าหนูไปเจอโน้ตถ้าเขาโยนโน้ตมาให้หนูเนี่ยหนูก็จะวิเคราะห์เพลงออกเลยว่าโอเคเพลงนี้เป็นคีย์อะไรโอเคมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตเลย
นะครับมันไม่มีเขียนกำกับไว้เลยว่ามันเป็นอะไรและหนูวิเคราะห์โน้ตดูแล้วนะหนูวิเคราะห์โน้ตทุกตัวแล้วนะมันก็ไม่มีเครื่องหมายชาร์ปไม่มีเครื่องหมายแฟดเลยอยู่บนกระดาษใบนี้นะครับมันก็แสดงว่าเป็นคีย์ซีเวลาหนูเล่นหนูก็กดโน้ตได้ตรงๆเลยนะครับลบนี้ก่อนต่อมาในกรณีที่เพลงที่มันไม่ใช่คีย์ซีนะซึ่งมันต้องมีการใช้เครื่องหมายแปลงเสียงทีนี้เครื่องหมายแปลงเสียงต่างๆทางดนตรีเนี่ยมันจะอยู่ริมดำๆบนเปียโนเดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างเพลงนี้เพลงนี้หนูเห็นอะไรไหมที่มันแตกต่างกับเพลงเมื่อกี้หนูเห็นอะไรไหมหนูเห็นเครื่องหมายอะไรไหมเอาบรรทัดแรกนะเอาบรรทัดแรกนะอันนี้ต่อมาชาร์ปนะหนูเห็นเครื่องหมายอะไรแปลกๆไหมหนูเห็นเครื่องหมายชาร์ปแล้วปุ๊บเห็นเครื่องหมายตรงนี้อีกนะครับเครื่องหมายตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องมาสนใจมันยังยากไปเอาเราดูแค่ว่าเพลงนี้เป็นคีย์มีเครื่องหมายอะไรก่อนนะสรุปว่าเพลงนี้นะครับมีเครื่องหมายชาร์ปแปลกๆขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานได้เลยว่าเพลงนี้มันไม่ใช่คีย์ซีนะมันมีชาร์ปอยู่ตรงเส้นที่เท่าไหร่มันมีชาร์ปอยู่ตรงเส้นที่4เอ้ยขอโทษทีเส้นที่5นะครับมันมีชาร์ปอยู่ตรงเส้นที่5และอยู่ตรงหัวห้องด้วยนะตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่านะครับkey signature ไม่ใช่ time signature นะ time signature นั้นมันเกี่ยวกับจังหวะแต่ถ้ามันมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะข้างหน้ากุญแจแบบนี้นะครับมันอาจจะมีเยอะกว่า1หรือจะมีน้อยกว่า1นะหรืออาจจะมีเครื่องหมายแฟดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่า key signature ซึ่งมาสเตอร์เจยังไม่ได้สอนหนูนะมาสเตอร์เจบอกให้เป็นความรู้เฉยๆถ้ามันมีเครื่องหมายชาร์ปหรือเครื่องหมายแฟดหรือเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะข้างหน้ากุญแจแบบนี้นะครับมันคือ key signature key signature เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเพลงนั้นว่าเพลงนั้นเป็นคีย์อะไรแต่ทีนี้เราก็ต้องแม่นสเกลก่อนนะเราก็ต้องรู้สเกลก่อนนะเราก็ต้องแม่นสเกลว่าเอ้ย1ชาร์ปคือสเกลอะไรนะ2ชาร์ปคือสเกลอะไรนะไม่มีชาร์ปไม่มีแฟดเลยคือสเกลอะไรนะเราต้องแม่นตรงนั้นก่อนครับก็วิธีทางที่จะแม่นตรงนั้นได้ก็ที่มาสเตอร์เจสอนอยู่ในคาบนั่นแหละนะถ้าใครเข้าใจอย่างเช่นม.2 ทับ2อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นม.5 อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นม.อะไรกันนะที่เข้าใจนะก็จะรู้นะครับหนึ่งชาร์ปเลยอาจจะยังไม่ได้หากันนะม2ทับ2อาจจะยังไม่ได้หากันนะ1ชาร์ปคืออะไรนะครับยังไม่ต้องสนใจมันดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันมีชาร์ปเดียวอยู่ตรงนี้มันมีเครื่องหมายแปลกๆคือมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่ตรงนี้โดยที่อันที่แล้วมาเนี่ยมันไม่มีชาร์ปเลยนะเราสันนิษฐานว่าเป็นคีย์ซีแต่ถ้ามันมีชาร์ปขึ้นมาเราต้องสงสัยแล้วเอ๊ะมันคีย์อะไรทีนี้ก็ต้องมาหาสิว่ามันเป็นคีย์อะไรเราต้องมาหาฟาโดมาสเตอร์เจบอกให้อันนี้เป็นคีย์จีนะครับเพราะคีย์จีจะมีชาร์ปอยู่ตรงตัว F นะครับนะชาร์ปอยู่ตรงตัว F ยังไงนะหนูลองนับดูบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นจะมีอยู่5เส้นใช่ไหมลองนับดูซิว่าไอ้ตัวชาร์ปตรงเนี้ยข้างหน้าเนี้ยมันอยู่เส้นที่5ถูกต้องไหมแล้วก็นับขึ้นไปแต่เราต้องยึดเส้นที่2ก่อนที่มันเป็นหัวของกุญแจมาสเตอร์เจเคยสอนว่าหัวของกุญแจนะมันจะเป็นโน้ตตัวซอนใช่ไหมแป๊บนึงนะมาสเตอร์เจเคยสอนว่าหัวของกุญแจมันจะเป็นโน้ตตัวซอนซอนปุ๊บซอนไล่ขึ้นมาตรงช่องช่องก็จะเป็นฟาเอ้ยขอโทษลบช่องก็จะเป็นลาขึ้นมาตรงเส้นอีกก็จะเป็นทีขึ้นมาตรงช่องก็จะเป็นโดขึ้นมาตรงเส้นก็จะเป็นเลนับมาตรงช่องอีกก็จะเป็นมีขึ้นมาตรงเส้นก็จะเป็นฟานะเพราะฉะนั้นคีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยมันจะบ่งบอกเราอยู่แล้วว่าไอตัวชาร์ปเนี่ยนะครับมันคือโน้ตอะไรนะมันก็คือโน้ตฟาทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าสเกลไหนนะครับติดฟาชาร์ปตัวเดียวนะมันคำตอบก็คือสเกล G นะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรารู้แล้วนะสเกลนี้คือสเกล G ใช่ไหมมันมีเครื่องหมายฟาชาร์ปอยู่ข้างบนบรรทัด5เส้นแบบนี้นะมันมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่บรรทัด5เส้นอยู่ตรงเป็นคีย์ซิกเนเจอร์อยู่แบบนี้เนี่ยที่มาสเตอร์เจอธิบายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงนี้นะครับทุกตัว Fนะทุกโน้ตตัว F เลยไม่ว่าจะเป็นตัว F ต่ำตัว F สูงนะตัวฟาต่ำตัวฟาสูงเนี่ยเราจะต้องกดฟาชาร์ปเราจะต้องเล่นฟาชาร์ปตลอด
นะครับคือเราจะต้องเล่นฟาชาร์ปตลอดนะห้ามเล่นฟาธรรมดาเพราะว่าคีย์ซิกเนเจอร์เขาบ่งบอกแล้วว่าไอตัว F เนี่ยนะมันอยู่ตัวฟาตลอดนะจะได้ไม่ต้องเขียนทุกตัวเขียนเป็นคีย์ซิกเนเจอร์ไปเลยนะครับเพื่อบ่งบอกด้วยว่าคีย์นี้เป็นคีย์ G นะแบบนั้นนะครับเอาเวลาเล่นนะครับเพลงนี้เราก็จะเล่นฟาชาร์ปถ้าเจอตัวฟาตัวไหนห้ามกดตัวฟาสีขาวนะให้ไปกดตัวฟาสีดำตัวฟาสีดำอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างบนนี้ในตรงเปโนข้างล่างนี่ตัวนี้นี่คือการดูนะครับคีย์ซิกเนเจอร์นะดูว่าสเกลเนี่ยนะมันใช้กับโน้ตเพลงยังไงนะครับก็จะประมาณนี้โอเคอ่ะลองใส่ตัวโน้ตซิมาสเตอร์เจบอกแล้วว่าเพลงนี้เป็นคีย์G นะติด F sharp เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอตัว F เราต้องใส่ F sharp ให้เขาด้วยไหนลองหาซิว่าเพลงนี้มีตัว F sharp มั้ยลองเขียนซิลองทำแบบอันแรกแค่ตรงนี้เอาสองห้องเลยก็ได้เอาสองเส้นเลยเอาสองลายเลยลองทำดูลูกลองหาดูซิตัว F นะเขาจะไม่ใส่ชาร์ปมาให้เราเราก็ต้องใส่ชาร์ปไปให้เขาด้วยนะเพราะคีย์ซิกเนเจอร์เขาบ่งบอกอยู่ตรงข้างหน้านี้ลองหาโน้ตบนนี้เขียนเองเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยก็ได้นะเขียนเหมือนเดิมนะลองฝึกอ่านโน้ตไปด้วยนะครับทำด้วยนะทำทุกคนนะครับไม่ใช่นั่งเฉยๆนะทำด้วยนะออโต้นะปาวานะครับช่วยเพื่อนด้วยนะมาสเตอร์เจทำไรหนูก็ต้องทำนะเพราะมันมีผลต่อจิตวิสัยหนูนะมีผลต่อคะแนนนะถ้าไม่ทำอย่างนี้แซวไม่มีส่วนร่วมใช่ไหมแซวไม่ได้สนใจอะไรมาสเตอร์เลยเข้ามานั่งให้มาสเตอร์พูดกับลมใช่ไหมถ้าหนูโตไปเนี่ยหนูได้มีโอกาสนะไปพูดหรือว่าบรรยายอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีคนฟังหนูเลยหนูรู้สึกยังไงแต่สิ่งที่หนูอยากจะพูดเนี่ยอยากจะทำให้เขาเข้าใจเนี่ยแต่หนูรู้สึกว่าไม่มีใครฟังหนูเลยเนี่ยหนูจะรู้สึกนะก็เหมือนกันนะครับอ่ะลองทำให้เสร็จลองใส่ตัวโน้ตอยากได้คนที่ไม่ค่อยทำบ้างอ่ะอย่างจมแจมอย่างไข่มุกอย่างอลิสอะไรเงี้ยเขาก็ทำตลอดนะอย่างออโต้อะไรเงี้ยอยากได้คนที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมมั้งอ่ะทำได้ไหมอันนี้มาสเตอร์เจให้ผมทำอะไรนะครับออโต้มาสเตอร์เจพูดแล้วว่าให้ใส่ตัวโน้ตข้างล่างแล้วถ้าเจอตัว F ตรงไหนให้ใส่ชาร์ปตรงตัว F ด้วยเพราะมันมีคีย์ซิกเนเจอร์อยู่ข้างหน้าออโต้ฟังออโต้เข้าใจที่มาสเตอร์เจอธิบายตอนแรกไหมผมเข้าใจแต่เมื่อกี้เห็นมาสเตอร์เรียกผมอ๋อไม่มาสเตอร์เจอให้ช่วยกันทุกคนนะให้ช่วยกันใส่ตัวโน้ตทุกคนการ์ตอนด้วยอ้าวเดี๋ยวนะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ให้มาสเตอร์เจอธิบายใหม่ไหมว่าให้ทำอะไรอธิบายค่ะมาสเตอร์เจให้ใส่ตัวโน้ตข้างล่างเหมือนเพลงที่แล้วแค่นั้นเองให้ใส่ชื่อตัวโน้ตข้างล่างเหมือนเพลงที่แล้วนะที่เราใส่กันนะแบบนี้แต่ถ้าเจอตัว F ตัวไหนโน้ตตัวฟาตัวไหนนะให้เราใส่เป็น F sharp ด้วยก็คือแบบนี้นี้อย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์นี้นะคือคีย์ G คีย์ G เนี่ยจะติดตัว F sharp นะตัว F เนี่ยจะใส่ตัว sharp มาสเตอร์เจก็เลยอยากให้หนูเนี่ยใส่ตัวโน้ตข้างล่าง
ใส่อักษรเนี่ยตัวภาษาอังกฤษเนี่ยข้างล่างโน้ตเหล่านี้เข้าใจไหมพอเจอตัว F นะหนูก็ใส่ตัว F sharp เข้าไปอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีใครทำเลยไม่เข้าใจหนูใช้ปากกาไม่ได้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงก็ไม่รู้โอเคมีคนบางคนที่ไม่ใช้ปากกาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ได้ทำให้ลองทำดิมีไหมอ่ะตอบมาสเตอร์เจตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้โน้ตตัวอะไรโดเรมีฟาซอนตรงนี้เนี่ยตรงปากกาเนี่ยที่มาสเตอร์วงไว้เนี่ย T ครับ T มีชาร์ปไหมไม่มีครับไม่มีตัวต่อมาตัวนี้ตัวลายมีครับมีมีชาร์ปไหมมี T มีไม่มีไม่มีครับตัวต่อมาตัวลายมีครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเลยครับเลยตัวต่อมามีออโต้อยู่คนเดียวก็มีออโต้กับประวานมีครับมีตัวนี้ฟ้าครับฟ้าพอเป็นตัวฟ้าเสร็จปุ๊บคีย์ซิกเนเจอร์ตรงนี้เห็นไหมลูกเขาช้ำใส่ชาร์ปนะแล้วก็ใส่ฟาชาร์ปเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเพลงนี้บนคีย์บอร์ดหรือเล่นบนกีตาร์เราก็ต้องกดโน้ตตัวฟาชาร์ปนะครับเพื่อจะได้ให้มันตรงกับคีย์นะตัวที่เหลือก็ไม่มีตัวฟาชาร์ปมีกี่ตัวตัวนี้ฟาชาร์ปไหมใช่เราก็ต้องใส่ F ก็ชาร์ปตรงนี้มีตรงไหนอีกตัวนี้ก็ F อีกเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเจอตัว F เราก็ต้องเล่น F sharp ในคีย์นี้นั้นในเพลงนี้นะครับเพราะว่าเขากำหนดมาแล้วนะครับเขากำหนดมายังไงนะส่วนใหญ่นะคีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยเขาจะกำหนดบนโน้ตตัวสูงนะโน้ตสูงนะครับแล้วก็มาดูว่าไอ้ตรงตัว sharp เนี่ยนะมันอยู่ตรงเส้นของตัวโน้ตอะไรนะมันอยู่ตรงเส้นของตัวโน้ตอะไรอย่างเช่นอันนี้ตรงกลางของตัวชาร์ปเนี่ยหนูเห็นไหมตรงกลางตรงสี่เหลี่ยมของมันเนี่ยมันคาบเส้นที่5พอดีนะเพราะฉะนั้นเส้นที่5ในกุญแจซอนเส้นที่5ในกุญแจซอนจะคือตัว F นะเส้นที่5ในกุญแจซอนจะคือตัว F ซึ่งมันบ่งบอกว่านะครับตัว F ทุกตัวเนี่ยจะต้องใส่ตัวชาร์ปนะเพราะมันบ่งบอกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์ C เพลงแรกเพลงเมื่อกี้คีย์ซีมันติดชาร์ปไหมไม่ติดเลยนะเวลาเราเล่นหรือว่าเวลาเราใส่โน้ตมาสเตอร์เจให้ใส่โน้ตเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องใส่ชาร์ปอะไรให้มันเลยเขียนโน้ตไปอย่างเดียวเลยตรงๆเลยนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์บทเพลงนะวิเคราะห์ตัวโน้ตนะครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยเป็นคีย์อะไรโอ้โหอลิสสุดยอดอลิสพิมพ์มาเลยลูกนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์บทเพลงนะครับว่าเพลงแต่ละเพลงเป็นคีย์อะไรโดยการที่เราดูที่ตัวชาร์ปข้างหน้าดูที่คีย์ซิกเนเจอร์ของเขานะถ้าคีย์ซิกเนเจอร์มันบอกว่าตัวอะไรติดชาร์ปเวลาเรากดคีย์บอร์ดหรือเวลาเราเล่นที่เป็นโน้ตเราเจอโน้ตตัวนั้นเราก็ต้องเล่นชาร์ปให้ด้วยครับเพราะเขาจะไม่มาเขียนบอกให้นักเรียนทุกตัวหรอกนะว่าตัวนี้มีชาร์ปมีชาร์ปไหมเขาจะเขียนข้างหน้าไปเลยนะครับคนแต่งเพลงเขาจะเขียนข้างหน้าไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์เจพอแค่นี้นะเดี๋ยวจะปวดหัวกันนะครับวิเคราะห์เพลงนะลองไปฝึกวิเคราะห์ดูนะครับถ้าหนูเจอเพลงเจอโน้ตอะไรหนูก็ลองดูซิแบบที่มาสเตอร์เจสอนว่ามันมีชาร์ปอยู่ข้างหน้าไหมนะหรือลองวิเคราะห์โน้ตทุกตัวก็ได้ว่ามันมีตัวไหนใส่ชาร์ปบ้างหรือไม่ใส่บ้างถ้าไม่มีเลยแสดงว่าเป็นคีย์อะไรคีย์ซีนะถ้ามันมี2ตัว3ตัว4ตัวทีนี้เราก็ต้องมาไล่ดูแหละนะเราก็ต้องมาไล่ดูว่ามันคือคีย์อะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นสเกลอันนี้ก็คือประโยชน์ของสเกลด้วยถ้าเรารู้สเกลเราแก้ไขปัญหาสเกลได้แล้วสามารถใส่ชาร์ปใส่แฟตในสเกลให้ถูกต้องได้นะเราก็จะรู้ว่าคีย์นั้นน่ะมันคือคีย์อะไรแล้วพอเราเล่นเราก็ต้องเล่นโน้ตตัวนั้นให้ถูกต้องนะตามคีย์ครับ
โอเคเดี๋ยวเจอกันในคาบนะครับอาทิตย์นี้นะครับมาสเตอร์เจจะติวในการทำข้อสอบนะครับปลายภาคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับธนกิจบอกสวัสดีหน่อยครับสวัสดีค่ะมาสเป็นหัวหน้าห้องต้องทำยังไงธนกิจอ้าวทำไมหนูต้องเป็นหัวหน้าห้องด้วยบอกทำความเคารพแล้วเราเป็นพี่สุดตอนนี้สองสามเอาเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาภาษาไทยจะภาษาจีนหรือยังไง เร็วทั้งหมดทำความเคารพไม่มีใครตอบขอบคุณครับมาสเตอร์เจโอเคนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ